อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของ AirPods Rail Link กันครับช่วงหน้าช่วงหน้าไปดูเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภานะครับ AirPods Rail Link ฉลองครบปีที่9พี่กนกพิธีละแป๊บเดียวก็จะครบ10ปีแล้วนะครับก็จำหน่ายบัตร Smart Pass แบบใหม่นะฮะ Smart Pass แบบใหม่ซึ่งเดี๋ยวมาโชว์กันเลยนะฮะเป็นบัตรสวยทีเดียวนะครับแบบนี้เขาเรียกแบบบุคคลทั่วไปนะฮะแบบ adult กล้องมาเลยนะฮะแบบ adult แบบใช่ครับบุคคลทั่วไปครับผม adult ฮะแล้วก็มีแบบนักเรียนนักศึกษานี่นะครับstudent ครับนี่ฮะลด 20% สีส้มแต่ว่าเน้นย้ำว่าต้องเป็นนักเรียนนักศึกษานะฮะเพราะแตะไปปุ๊บเขาก็จะมีไฟขึ้นแล้วเดี๋ยวจะโดนเจ้าหน้าที่ตรวจถ้าคุณไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษาจริงคุณโดนปรับนะฮะแล้วก็แบบ senior อันนี้พี่กนกใกล้ยังฮะแบบผู้สูงอายุนี่ครับผู้สูงอายุฮะลด 50% นี่รวมถึงอันนี้เป็นบัตรแบบแนวนอนใช่ไหมฮะจะมีบัตรแบบแนวตั้งด้วยแบบ limited edition นะฮะมี2แบบมี2แบบนี่นะครับครบ9ปีทำมาใหม่มี2แบบแบบนี้ครับ happy birthday มีสิทธิประโยชน์อะไรมากมายนะฮะในเทศกาลโดยเฉพาะในช่วงวันเกิดกับอีกแบบหนึ่งเป็นกิฟต์การ์ดคือคุณจะซื้อของขวัญ นะอย่างเช่นรู้ว่าคนใกล้ชิดเราอยู่แนวรถไฟฟ้า AirPods Rail Link เราซื้อบัตรนี้เป็นของขวัญให้เขาอ๋อคือบัตร Happy Birthday เนี่ยใช้ได้กับงานวันเกิดครับเจ้าของวันเกิดให้เข้าไปส่วนสีส้มเนี่ยก็ทุกเทศกาลเป็นของขวัญเทศกาลอะไรก็ได้ใช่มั้ยฮะนี่ฮะนี่ครับอันนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองนะครับปีที่9รถไฟฟ้า AirPods Rail Link นะครับเขาก็มีการจำหน่ายบัตรสมาร์ทพาสลายใหม่2020ครับและวันที่8มีนาคมนี้ท่านผู้ชมมาตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link มักกะสันยังจัดงาน Airport Rail Link 9ปีวิ่ง 9.9 กิโลเมตรนะครับนี่ครับงานวิ่งสุด Exclusive นะครับที่เปิดให้นักวิ่งเพียง99คนได้ร่วมกันมาวิ่งออกกำลังกายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันแบบฟรีฮะไม่มีค่าใช้จ่ายโดยทั้ง99นักวิ่งที่เข้าร่วมงานจะได้รับของรางวัลได้แก่เหรียญรางวัลเสื้อวิ่งและของที่ระลึกพรีเมียมแบบ Limited Edition บัตรชมภาพยนตร์พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่อีกมากมายครับแล้วก็ยังมีเหล่าศิลปินในแบบนางแบบสายวิ่งอีกครับข้างอย่างเช่นเกรซนลินทร์นะฮะ Miss Thailand World 2019นุกสุทธิดานะครับทีม The Rapperโค้ชบุดดี้นะฮะองพัฒนะนะครับอีกหลายคนครับก็จะไปร่วมกันกติกาง่ายมากครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงใส่ผ้าไทยหรือชุดไทยนี่แบบนี้แล้วไปใช้บริการรถไฟฟ้า AirPods Rail Link นะแล้วก็แชะภาพสวยๆหล่อๆเท่ๆเข้าไปร่วมสนุกสมัครเป็น1ใน99นักวิ่งได้ที่ Facebook Page AirPods Rail Link นะครับ Official Page ครับครับก็จะเห็นเพจเป็นหน้าแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปที่เพจพี่กนกพิธีละแล้วมีคนที่เขาใส่ชุดไทยนั่ง AirPods Rail Link แล้วก็สมัครมีตัวอย่างด้วยนะฮะมีตัวอย่างอยากจะเชิญชวนนี่ฮะแบบนี้เดี๋ยวเอาบาร์ลงหน่อยนี่เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ99คนแรกประมาณนี้ติดแฮชแท็กอะไรก็หน่อยนี่ฮะแล้วก็ยังมีอีกคือใส่ชุดไทยไม่ว่าจะอยู่ชานชาลาหรือว่าอยู่ในขบวนรถไฟแบบนี้ฮะสวยเลยคุณฮะใช่ครับนี่เมื่อกี้บอกรางวัลใหญ่ใช่ไหมฮะในสคริปต์ไม่ได้มีบอกรางวัลใหญ่ไปค้นมาเป็นตั๋วเครื่องบินนั่งไปไหนก็ได้โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตนะฮะมูลค่า 7,990 บาทแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศอะไรเงี้ยครับแล้วนี่เป็นม็อกอัพเหรียญ นะฮะอ๋อนี่เหรียญแจกฟรีคือปกติต้องสมัครเสียค่าสมัครหลายร้อยแต่นี่ก็คือสมัครไปร่วมกิจกรรมฟรีครับครับพักกันครู่นึงครับ